สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมหนึ่งนะครับในเว็บเด็กดี .com นะครับก็เกมนี้เนี่ยเป็นเกมอะไรวะเดี๋ยวนะเป็นเกมที่มีชื่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสไลด์สปาร์คถูกดูดเข้าไปในโลกแห่งเกมนะครับอีพีโซด1เอ้ยไม่ใช่วันดิEP 0นะครับนะเป็น EP แรกเลยนะครับนะ EP ก่อน EP 1อ่ะนะครับก็มีน้องคนหนึ่งสร้างมาให้ผมเล่นนะครับให้แคสลงด้วยเนาะนะครับนะก็น้องคนนี้ก็มาขออนุญาตผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็โอเคครับผมนะยินดีครับผมนะโอเคก็จะมีเริ่มเล่นมีเครดิตใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเล่นเราจะอ่านอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับเครดิตก็ก็จะมีเครดิตเว็บนะครับรูปที่ใช้ในเกมนี้ก็จะมีเครดิตถุยเครดิตหมดเลยนะครับเพลงที่ใช้ในเกมแล้วก็ขอบคุณช่องสไลด์สเปิร์มเดี๋ยวไอ้คำว่าสไลด์สเปิร์มเนี่ยมันเป็นชื่อเก่านะครับนะไม่ใช่เราเป็นสไลด์สปาร์คแล้วนะครับไม่ใช่สไลด์สเปิร์มแล้วนะอันนี้มันชื่อเก่านะครับนะนะโอเคไม่เป็นไรครับผมนะมาจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสไลด์สปาร์คถูกดูดเข้าไปในโลกแห่งเกมคุณจะได้รับบทเป็นนักแคสเกมหน้าใหม่สไลด์สปาร์คและอยู่มาวันหนึ่งระหว่างที่คุณกำลังจะเริ่มแคสเกมนั้นก็จะมีข้อความถูกส่งมาให้ในคอมพิวเตอร์ของคุณพอคุณคิดจะเปิดอ่านมันก็จะทำให้ชีวิตแสนสุขสบายของคุณนั้นเปลี่ยนไปทันทีโปรดติดตามไว้ในเดี๋ยวโปรดติดตามได้ว่าสไลด์สปาร์คจะพบกับอะไรนะโอเคยอดคนดูอะไรเนี่ย91สามคนโหวต 9.9 อ๋อมีคอมเมนต์ด้วยฮะนะเนี่ยนี่ครับอันนี้คือน้องคนนี้เนี่ยเป็นคนที่สร้างให้ผมฮะผมฟังกำลังเดี๋ยวตื่นเต้นไงมันอาจจะพูดผิดพูดถูกนะครับนะฝากให้กำลังใจด้วยนะคะครั้งแรกค่ะต่อโอเคผมว่าครั้งแรกของคุณเป็นความพยายามที่ดีเลยนะนะมีการให้กำลังใจด้วยนะครับดีเอาโอเคมาเล่นดีกว่าครับโอเคฟึบคุยกับคนสร้างสักแป๊บสิก็ขอฝากผลงานนี้ด้วยนะจ๊ะผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยฝึกทำครั้งแรกอ่ะสามารถให้คำแนะนำได้นะจะนำไปปรับปรุงในภาคต่อไปให้ดีขึ้นยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามาเล่นกันด้วยนะจะได้มีกำลังใจขยันทำภาคต่อไปโอเคก็น้องๆนะครับคนไหนที่สนใจอยากจะเล่นไอเกมเนี้ยนะครับเกมจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสไลด์สปาร์คถูกดูดเข้าไปในโลกแห่งเกมนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปเลยนะครับเข้าไปเล่นกันเยอะๆนะนะครับโอเคนะรออะไรอยู่ล่ะไปดูคำแนะนำต่างๆกันเลยโอเคข้อแนะนำในการเล่นเกมนี้อ่ะการเล่นเกมนี้คุณจะได้คุณจะได้รับบทเป็นนักแคสเกมซึ่งเอาง่ายก็คือการโรลเพลย์สวมบทบาทเป็นคนๆนั้นในเวลานั้นๆแหละนะและเดี๋ยวแลเป็นแหละเดี๋ยวนี่ก็เป็นหวัดเหลือเกินเว้ยนะครับและก็เพลงที่ใส่มาในเกมนี้ทั้งหมดนั้นอาจมีลิขสิทธิ์ก็อาจจะฟังหรือไม่ฟังก็ได้ฮะมีลิขสิทธิ์ได้เหรอถ้ามีลิขสิทธิ์ผมก็คงต้องปิดเสียงเพลงในคลิปทั้งหมดเลยนะครับนะซึ่งจะทำให้เกมนี้แบ่งออกเป็นหลายๆ EP อยู่ซึ่งแต่ละ EP ก็จะสั้นหรือยาวก็แล้วแต่คนทำขี้เกียจก็สั้นไม่ขี้เกียจก็ยาวไปนะแล้วก็ที่สำคัญเกมนี้จะมีผลกับการเลือกทางเลือกของแต่ละคนนะเพราะฉะนั้นก็คิดดีๆก่อนเลือกด้วยล่ะเดี๋ยวจะได้ฉากจบแบบไม่ดีเอ้าโอเคคำเตือนอะไรเนี่ยเวลาเจอทางเลือกอย่าลืมกดเซฟก่อนเลือกล่ะอ๋อเซฟนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมปิดเสียงก่อนแล้วกันกดเซฟนี้นะทางที่ดีเซฟไว้แล้วจะได้มากดเล่นต่อได้สะดวกโอเคครับผมฉากจบใน EP 0มีดังนี้มีแบทเอ็น5ฉาก To be continued 1ฉากก็มันเพิ่งเริ่ม EP 0เองอะมีแค่นี้ไปก่อนแล้วกันขอสะดวกกับเกมนี้มีแค่นี้แหละไปเริ่มเนื้อเรื่องย่อกันเลยโอเคอ่านเยอะ อ่านยาวจังนะครับมีให้อ่านเนื้อเรื่องย่อคุณจะได้รับบทในเกมนี้เป็นสไลด์สปาร์คนักแคสเกมหน้าใหม่ไฟเบาเลยวะที่มียอดผู้ติดตามถึง 100,000 ภายในเวลาแค่ปีเดียวซึ่งเป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งระหว่างที่สไลด์สปาร์คกำลังจะแคสเกมอยู่นั้นได้มีข้อความถูกส่งเข้ามาในคอมพิวเตอร์ของเขาเมื่อเขากดเปิดอ่านดูมันจะทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปตลอดกาลมาติดตามกันว่าเขาจะพบเจอกับอะไรบ้างปลอเนื้อเรื่องเกมอาจจะมีคำหยาบขออภัยนะที่นี่ด้วยนะคะ
โอเคค่ะโอเคเดี๋ยวกดเซฟก่อนนะเซฟไว้ก่อนอ่ะเออนะครับนี่ผมต้องมาเล่นเป็นตัวเองเลยแล้วเนี่ยนะครับโอเค EP 0จุดเริ่มต้นมาแล้วฮะเปิดเสียงเกมนี่วะอยากเปิดอ่ะแต่ถ้ามันมีลิขสิทธิ์ก็นั่นแหละฮะโอเคเปิดไว้ก่อนแล้วกันมีอยู่วันนึงขณะที่คุณกำลังเดินทางกลับบ้านหลังจากการเลิกเรียนแทนที่แสนจะมีความสุขของคุณเพื่อที่จะกลับไปทำคลิปแคสเกมต่อก็ได้มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นกับคุณเรื่องอะไรวะเซอร์สปาร์คเฮ้ยวันนี้ก็ผ่านไปอีกวันกับการเรียนแล้วถึงแม้เราจะวาร์ปไปตลอดทั้งคาบเรียนก็เถอะเดี๋ยววาร์ปตลอดคำนี้มันคุ้นๆนะนะคุณผู้ชมอาจจะงงครับว่าไอ้คำว่าวาร์ปเนี่ยมันคืออะไรนะครับคำว่าวาร์ปในที่นี้ของผมเนี่ยคือการนอนหลับครับผมนะนอนในคาบนี่แหละฮะเออนะถึงแม้เราจะนอนตลอดทั้งคาบเรียนก็เถอะรู้สึกสบายจริงๆรีบเดินทางกลับบ้านไปแคสเกมต่อดีกว่าโอเคระหว่างที่คุณกำลังเดินกลับกำลังเดินกลับนั้นอยู่ดีๆก็มีรถคันหนึ่งขับตรงมาที่คุณอย่างเร็วโดยที่คุณไม่ได้สนใจโดยที่ไม่ได้สนใจคุณที่กำลังเดินอยู่เลยเดี๋ยวจะข้ามเลยแล้วเนี่ยคนขับรถเฮ้ยไอคนที่เดินอยู่อ่ะถ้าไม่หลบกูจะชนนะเว้ยรถมันแรงเดี๋ยวแรงเหรอเอาปะล่ะเอาโธ่นะโดนแดกอย่าแหกปากคนละอย่างละคนจะแข่งรถมาเดินเลยขวางทางเอ้าอย่างงี้มันก็สวยดิเออมันก็สวยดิโหยนะจะแข่งรถนู่นมึงไปสนามนู่นเลยนะไปแข่งในสนามอย่ามาแข่งแถวถนนถนนแถวนี้มันอันตรายนะครับคนเขาเดินผ่านสัญจรมาเยอะเอออย่าแข่งมึงไปแข่งในสนามนู่นนะครับในสนามปลอดภัยกว่าเยอะนะไม่ใช่มาแข่งถนนอะไรแบบนี้บ้าเปล่านะฮะโอ้โหนะเป็นถ้าเป็นผมด่ากลับนะเว้ยเออนะเดี๋ยวผมก็เดินทางกลับบ้านนี่มาตั้งหลายปีแล้วนะเพิ่งรู้ว่าเป็นถนนไว้แข่งรถเหรอชิบหายแล้วจะไงดีว่าตอนนี้ยังไม่อยากตายโว้ยไม่อยากตายหรอกนะโอ้ยเดี๋ยวถนนที่ผมกลับบ้านมันเป็นถนนแข่งรถจริงเหรอเนี่ยคุณจะทำยังไงกับรถที่กำลังจะขับมาคุณหลบสิครับเราอะไรคิดว่ากลัวเหรอผมใส่แทงเข้ามาเลยบ้าไม่คุ้มหรอกมันต้องหลบครับผมหลบดีรออะไรล่ะเออคุณเลยรีบกระโดดหลบออกมาให้พ้นจากทางรถที่กำลังแข่งกันอยากดูเดือดและรถคันนั้นก็ได้ขับผ่านไปและก็จะมีอีกหลายคันขับตามกันมาและผ่านไปอย่างรวดเร็วสักพักก็มีเสียงเหมือนรถชนขึ้นมานั่นไงรถแรงก็งี้แหละรถแรงเหรอเป็นไงโอ้โหจะชนไงเป็นไงไม่ได้มองไงหันไปมองผมอยู่ไงข้างหน้าไม่ได้ดูปังเรียบร้อยครับผมรถไปหมดพอดีอ่ะนะหมดเลยครับผมนะเรียบร้อยครับผมอะไรวะนี่มันเชียร์อะไรวะเนี่ยทำไมอยู่ดีถนนที่เราใช้กับบ้านทุกวันถึงมีการแข่งรถได้ล่ะปกติมันไม่มีเนี่ยและก็นี่มันยังไม่มืดเลยนะเว้ยโหมันแข่งกันตั้งเดี๋ยวคือถ้าเป็นเด็กแว้นเนี่ยนะครับเด็กแว้นแข่งรถกันเนี่ยมันต้องแข่งตอนกลางคืนถูกไหมฮะคือบรรยากาศมันได้เว้ยปิดถนนแข่งในแบบนี้ฮะแต่อันนี้คือมึงมาแข่งกลางวันเนี่ยนะเออผมก็งงนะครับหรือว่ามันมีคนมาทำถนนตรงเนี้ยเป็นสนามแข่งวะไม่รู้นะครับนะแต่เมื่อกี้เหมือนมีเสียงรถชนคงไปชนกันแล้วแหละหือสมน้ำหน้ามาขับอะไรที่นี่ไม่ไปขับที่สนามแข่งเขาก็มีให้ขับเออทำไมไม่ไปสนามแข่งมันปลอดภัยกว่าเยอะมันมีคนดูแลนะฮะหลังจากที่คุณรู้สึกสะใจกับเสียงที่คุณคิดว่ารถถูกชนกันคุณก็เลยเดินทางกลับบ้านต่อไปอ่ะโอ้ยในที่สุดคุณก็เดินทางกลับบ้านกลับมาถึงบ้านใช้เวลาไปเยอะมากเลยทีเดียวกับถึงมาก็มืดเสียแล้วโหถือว่าเดินทางนานเลยครับในที่สุดก็ถึงบ้านแล้วรีบเข้าบ้านไปทำนู่นทำนี่แล้วก็รีบแคสเกมต่อดีกว่าเดี๋ยวคนดูไม่มีอะไรดูกันห่วงคนดูเว้ยนะหลังจากที่คุณได้นะหลังจากนั้นคุณก็ได้รีบวิ่งเข้าไปในบ้านทันทีเมื่อคุณทำอะไรเสร็จทั้งหมดคุณก็รีบ
มาดูที่โต๊ะคอมละทีเตรียมพร้อมที่จะแคสเกมต่ออ่าเฮ้ยวันนี้เจอแต่เรื่องแปลกๆแต่ช่างมันเถอะรีบแคสเกมให้เสร็จแล้วอัพทิ้งไว้แล้วนอนดีกว่าพรุ่งนี้ยังต้องมีเรียนก่อนนะเดี๋ยวก่อนจะได้หยุดยาวๆแล้วจะได้มีเวลาทำอะไรแยะๆเลยนะครับโอเคนะถ้าอ่านผิดอ่านถูกขออภัยนะผมตื่นเต้นอ่ะนะมีคนสร้างให้ผมเล่นเนี่ยเออมันตื่นเต้นจริงนะเว้ยนะระหว่างที่คุณกำลังจะเริ่มอัดเกมที่คุณกำลังแคสนั้นก็ได้มีข้อความอะไรไม่รู้เด้งขึ้นมาบนจอคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นผู้ชายที่ปิดหน้าทั้งหมดพร้อมกับเสียงพูดขึ้นมาว่าคุณรู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ท่าทางแลดูคุณจะชอบนะเฮ้ยแม่งไม่ใช่แม่งชนกันแล้วแม่งตายห่าแล้ววิญญาณแม่งมาหากูถึงบ้านนะเว้ยเฮ้ยหลอนสัตว์เลยนะบอกให้นะฮะท่านผู้ชมนะหลอนสัตว์เลยนะครับจะแคสเกมอยู่แม่งมีข้อความขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วมีเสียงขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นผมปิดคอมนอนเลยนะครับนะเผลอๆไม่นอนนะครับไปนอนห้องแม่นะเช็ดลู่นะอะไรมันจะหลอนสัตว์ขนาดนี้นี่ครับคุณตกใจอยู่สักพักก่อนที่จะเริ่มพูดถามกลับไปคุณคือใครแล้วคุณรู้จักผมด้วยเหรอแล้วทักมาหาผมได้ยังไงเออคุณไม่จำเป็นต้องรู้หรอกว่าผมคือใครจากมาจากไหนและทักคุณมาได้อย่างไรผมรู้แค่ว่าคุณเป็นคนที่ถูกเลือกแล้วแต่คุณต้องมากับผมแต่ว่าผมจะไม่บังคับให้มาแต่เป็นตัวคนเองที่จะมาหาผมเฮ้ยเดี๋ยวเล่นเพลินกูลืมกดเซฟลืมกดเซฟเลยคุณพูดอะไรผมไม่เห็นเข้าใจเลยเดี๋ยวคุณก็รู้เองกับสิ่งที่เกิดรอบตัวคุณและคุณก็ต้องหนีเข้ามาในโลกแห่งนี้แน่นอนแล้วผมจะรอแล้ววะเดี๋ยวก่อนสิแกพูดอะไรของแกไม่เข้าใจเว้ยจะแคสเกมอารมณ์นี้เลยไอ้คำว่าจะแคสเกมเนี่ยว้ายจะแคสเกมอารมณ์นี้เลยนะครับนะแล้วอยู่ดีๆคอมพิวเตอร์ของคุณก็เปลี่ยนหน้าจอไปโหลดนู่นโหลดนี่เต็มไปหมดเลยก่อนที่อยู่ดีๆก็จอดำมืดไปหมดพร้อมเสียงเพลงที่ระทึกออกมาเหลือแค่เมาส์ที่ขยับไปมาได้แม่งหลอนเลยนะครับแม่งเป็นวิญญาณนะครับของไอ้พวกสายหมอบพวกนักแข่งนะครับที่ประสบอุบัติเหตุนะฮะเข้ามาสิงในคอมพิวเตอร์ของผมนะฮะแล้วก็มาเล่นคอมนะครับแม่งหลอนเลยนะคุณไม่ต้องห่วงว่าคอมพิวเตอร์คุณจะพังผมแค่ลงโปรแกรมให้คุณเล็กๆน้อยๆเองเมื่อคุณพร้อมแล้วให้คุณพิมพ์คำว่า ready ลงในแป้นพิมพ์ของคุณเพื่ออะไรวะแล้วคุณก็จะพบกับโลกใหม่ที่จะทำให้คุณสนุกแน่นอนแต่ไม่ต้องห่วงผมให้เวลาคุณตัดสินใจแต่ว่าก็เร็วแล้วกันนะไม่งั้นคุณอาจจะตายก่อนก็ได้และผมขอเตือนอีกอย่างห้ามปิดคอมนะไม่งั้นคุณจะเกมโอเวอร์เลยแหละแล้วเจอกันนะครับแม่งจะเอาชีวิตผมเลยนะฮะเออก็มึงขับรถมึงแข่งรถมึงไม่ดูกูเลยอ่ะกูเดินอยู่ข้างฟุตบาทเนี่ยเออแล้วมึงแกชนกูแล้วกูผิดอะไรวะแม่งเอ้ยนะเจออย่างงี้ปวดหัวเดี๋ยวเฮ้ยอย่าเพิ่งไปมาคุยให้รู้เรื่องกันก่อนดิเฮ้ยไม่มีเสียงการตอบรับอะไรกลับมาเลยทั้งนั้นมีแต่เมาส์ที่ขยับไปมาได้อย่างเดียวนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเรื่องบ้าบออะไรกันถูกเลือกปัญญาอ่อนสิ้นดีไหนจะเหตุการณ์แปลกๆและสาระนานๆก็อาจจะมีเกิดมั่งอะไรมั่งอะไรเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยขยับเมาส์เพียงเดียวและเสียงเพลงบ้าบออะไรเนี่ยทำให้หลอนชะมัดถอนลำโพงแม่งเลยน่ารำคาญนะครับเป็นผมปิดคอมแล้วนะไม่กลัวหรอกนะบอกเลยนะฮะท่านผู้ชมนะเออหลังจากนั้นคุณก็ถอดลำโพงออกก็ทำให้เสียงเพลงนั้นสงบลงอ่ะเฮ้ยค่อยสบายหูหน่อยและต่อไปเราจะทำยังไงกับคอมพิวเตอร์ดีเนี่ยลองนั่งแก้ดูดีกว่าเผื่อจะหายได้หลังจากนั้นผ่านไปได้30นาทีเจ้านั่นมันลงอะไรให้เราวันเนี้ยไม่เห็นจะแก้อะไรสักอย่างเลยนี่ก็นั่งแก่มาเกือบ30นาทีแล้วจะเที่ยงคืนอยู่แล้วนะเกมก็ยังไม่ได้แคสคลิปก็ยังไม่ได้ลงอีกจะทำไงดีวะเนี่ยเออคนจะลงคลิปอ่ะเข้าใจป่ะมันเป็นหน้าที่ของยูทูบเบอร์เว้ยที่ต้องทำคลิปแล้วก็ลงให้คนดูนะแม่งโคตรขัดขวางเลยอ่ะโคตรอี
หัวร้อนเลยนะเล่นไปหัวร้อนไปนะเฮ้ยช่วยไม่ได้งั้นวันนี้พักไปก่อนแล้วกันไว้พรุ่งนี้ค่อยมาทำต่อก็ได้แต่ว่าเจ้านั่นเคยเตือนไว้นี่ห้ามปิดคอมพิวเตอร์แล้วเราจะทำไงต่อดีล่ะโอ้ไปเชื่อด้วยเหรอเป็นผมไม่เชื่อหรอกปิดแม่งเลยนะฮะเออคุณจะทำงานกับคอมพิวเตอร์ของคุณต่อก็ปิดอ่ะดึงปลั๊กแม่งเลยไม่ปิดก็ได้แค่ช่วยจ่ายค่าไฟให้ด้วยนะเอ้ยแม่งเริ่มปั่นแล้วเว้ยกดคิวกดปิดคอมพิวเตอร์อย่างระวังทำไมอ่ะผมฮาร์ดคอร์ผมปิดแม่งเลยเอ้าเดี๋ยว เดี๋ยวนี่กูตายเนี่ยเดี๋ยวนะBad End เดี๋ยว Bad End คืออะไรวะมันต้องเป็น Bad End 01โดนระเบิดตายไปเขาก็เตือนแล้วว่าอย่าไปปิดคอมพิวเตอร์ก็ไม่ฟังไงบานบึ้มกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นตำรวจก็มาแล้วสืบทราบว่าเป็นคดีฆ่าตัวตายเพราะพบตัวชนวนอยู่ที่ปุ่มคอมพิวเตอร์นั่นเองเงื่อบดีเงื่อบดีเหมือนกันไม่รู้คิดได้ไงเออนะครับโอเคแม่งก็จบกันไปแล้วนะครับนะสำหรับไอ้เกมอะไรวะเกมที่มีชื่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสไลด์สปาร์คถูกดูดเข้าไปในโลกแห่งเกมมันถูกดูดเข้าไปยังไงวะคือเราจะแคสเกมใช่ป่ะแต่เราไม่ได้แคสสรุปคือมันออกแนวแบบว่าหลอนๆมากกว่านะครับคือเราจะแคสเกมตอนดึกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วอยู่ๆมีข้อความแปลกประหลาดแปลกหน้าถูกส่งเข้ามาในคอมแล้วก็มีเสียงพูดออกมานะครับเสียงใครก็ไม่รู้นะอยู่ๆคอมก็ควบคุมไม่ได้นะครับแล้วเมาส์มันก็เลื่อนเองอะไรแบบนี้แล้วก็มีเสียงอะไรวะเสียงเพลงหลอนๆอะไรอย่างเงี้ยนะหลอนสัตว์เลยนะครับนะผมคิดว่าผมน้องก็ต้องเปลี่ยนเอ้ยไม่ใช่น้องดิคือเราเลือกคือก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าเราเลือกทางที่ดีมันก็จะจบแบบดีแต่ถ้าคุณเลือกทางแบบไม่คิดเหมือนผมเนี่ยทางแบบห้าวๆไงห้าวไงไม่เชื่อเป็นไงครับระเบิดตายครับผมนะโอเคก็อาจจะถูกดูดเข้าไปโลกแห่งเกมจริงแหละแต่ผมเลือกทางแบบนี้ไงนะครับนะโอเคนะครับคลิปนี้ผมจะตั้งชื่อว่าอะไรดีวะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสไลด์สปาร์คถูกดูดเข้าไปในโลกแห่งวิญญาณอะไรอย่างนี้เหรอนะครับโอเคนะก็อันนี้เป็น EP 0นะครับ EP 0นะค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับสนุกอ่ะสนุกนะครับคือผมแบบนะสนุกมากครับโอเคก็ทำต่อไปนะครับนะน้องคนนี้นะครับน้อง W960 เนี่ยนะครับทำต่อไปนะรอเล่นอยู่นะนั่นแหละสนุกมากนะครับเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะโอเคเดี๋ยวแชร์ลงเฟซก่อนแชร์ดีกว่าแม่งหลอนสาดนะครับสาดต้องเป็นงี้ด้วยนะมันจะได้พอๆครับโอเคครับผมโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ